สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกท่านอีกสักครู่เดียวนะครับผมรับทราบครับเดี๋ยวผมกลับมาจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ตัวดีเทลให้นั่งดูนิดเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับท่านได้ยินเสียงกระผมโอเคขอบคุณครับน่าจะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวแชร์ชวนเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาในไลฟ์ของเราก่อนครับอ่ะโอเคครับผมเอาละได้เวลามาดูกราฟทองคำกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยครับสอบถามนักลงทุนก่อนเลยนะครับผมว่าติดบายติดเซลกันวันนี้ต้องถามกันแบบนี้เลยใครที่ติดหน้าเซลนะฮะรบกวนขอเลข2พร้อมกับจุดราคาได้เลยครับใครที่ติดหน้าบายขอเลข1พร้อมกับจุดราคาครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราคาทองคำเป็นอย่างไรเมื่อเช้านี้หากว่าใครจำได้นะครับในไลฟ์ของเราเนี่ยเราก็ได้มีการตีแนวให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับแล้วก็พบว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณโซนแนวต้านสำคัญได้นะครับอยู่บริเวณแถวๆตัวเลขสีแดงตรงนี้พอดีเลยถ้าหากว่าราคาทองคำนะครับยังไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณโซนสีน้ำเงินตรงนี้ได้อย่าถามว่าหน้าเซลล์เนี่ยจะต้องวิตกกังวลเลยหรือไม่คำตอบคือยังไม่ต้องวิตกกังวลครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ติดเซลล์ทุกคนเนี่ยจะสบายใจได้นะครับกระผมก็หมายความถึงคนที่ไม่ได้ติดเซลล์แบบต่ำๆนะครับทุกท่านถ้าหากว่าเราติดเซลล์อยู่แบบว่าสูงกว่าราคาโซนสีน้ำเงินด้านล่างนี่อันนี้ยังมีโอกาสลุ้นในการเคลียร์ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าดันไปติดเซลล์แบบต่ำเลยคือต่ำกว่าตัวโซนสีน้ำเงินกล่องเล็กๆตรงนี้เนี่ยอันนี้คือมีปัญหานะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันจะยังไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะลงไปลึกขนาดนั้นครับแล้วถามต่อว่าแล้วตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครับผมขอเวลาแป๊บเดียวครับทุกท่านตีแนวก่อนและเดี๋ยวจะได้มาเริ่มคุยกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นแท่งเทียนสีแดงๆนะครับเนี่ยบางคนถามต่อนะครับว่าเอ๊ะคุณครับแล้วทองคำที่มันมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานี่มันเกิดจากอะไรเหรอครับการที่ราคาทองคำมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแบบนี้นะครับนักทุนหลักๆเนี่ยมันก็เกิดจากประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปครับข่าวดีเนี่ยคนเขาก็เล่นกันมันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยยังเป็นที่ทางฝั่งขาลงอยู่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าคลี่คลายอย่างชัดเจนครับก็เลยยังพอทำให้ทองคำเนี่ยไปอยู่แรงสนับสนุนได้บ้าง2คืออะไรครับในเรื่องของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับที่มีการขยับปรับตัวอ่อนค่าสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคำนะครับแล้วก็เรื่องไหนอีกล่ะดอลลาร์เหมือนกันดอลลาร์ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าเอาคุณแต่ว่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันก็หนุนให้ทองคำหรือเปล่าก่อนหน้านี้ดอลลาร์กับทองในร่วงพร้อมกันแต่พอผ่านไปผ่านมาสักช่วงหนึ่งเนี่ยเขากลับมาวิ่งตรงข้ามกันพอมันเริ่มวิ่งตรงข้ามกันปุ๊บเนี่ยพอดอลลาร์กับยูมันอ่อนค่าพร้อมกันนะครับมันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในทันทีเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเราดูกันครับนักลงทุนว่าปัจจัยเนี่ยเราต้องไปติดตามอะไรบ้างนะครับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทก่อนเลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะพี่บอกว่าไม่มีเสียง
ตอนนี้ได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนหรือเปล่าครับทุกท่านใครได้ยินขอเลขหนึ่งหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่วัฒนีพี่กฤษณาพี่ภูรินพี่ณัฐพลสวัสดีครับพี่วัฒนีบอกติดมาหลายวันแล้วค่ะ1960โอเคครับเอาใจช่วยนะครับพี่อาคม1919-1960ครับพี่ปิยรัตน์สวัสดีครับพี่ณัฐพลพี่กฤษณา1920เอาติดบายกันอยู่เอ๊ะ1920แล้วพี่ตอนนี้เท่าไหร่ล่ะตอนนี้1924น่าจะยังกำไรอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่ะมาดูกันเดี๋ยวเราดูตัวเลขก่อนคืนนี้ว่าจะออกมาในลักษณะทำนองไหนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญอีกประมาณ10นาทีอีก10นาทีเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตัวเลข ADP Employment Change ครับผมแล้วก็อีก25นาทีซึ่งก็คือช่วงเวลา 19:30 นาทีจะเป็นการประกาศตัวเลข GDP Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแล้วก็ตัวเลขของPCE นะครับตัวไหนสำคัญสุดครับคุณถ้าให้เทียบกันนะต้องเป็นตัวเลข GDP แล้วล่ะเพราะว่าเป็น GDP ระดับแบบไตรมาสเลยตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากตัวเลขคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่ 7% ตัวเลขครั้งก่อนหน้าก็อยู่ที่ 7% หากว่าตัวเลขทั้งคาดการณ์แล้วก็ครั้งก่อนหน้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบนึงนะครับมีบางคนเข้ากลุ่มไลฟ์ของเราไม่ได้นะครับพี่ๆเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้นะครับที่จะมีการประกาศกันเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นตัวของ GDP ครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 7% แล้วก็ครั้งก่อนหน้าอยู่ที่ 7% เช่นเดียวกันหากว่าตัวเลขคาดการณ์และก็ครั้งก่อนหน้าออกมาเท่ากันเลยที่ 7% เนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยได้มีผลกระทบอะไรกับตลาดครับแล้วก็อาจจะเป็นลบอ่อนให้กับราคาทองคำได้นะแล้วแนวโน้มเป็นยังไงล่ะคุณครับแนวโน้มต้องบอกไว้ก่อนว่าให้ระวังการปรับตัวลดลงของตัวเลข GDP ถ้าเกิดว่าออกมาที่ประมาณ 6.8% 6.5% เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่ามันจะหนุนให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเราไปดูแดชบอร์ดดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคือ7เลยล่ะนักทุนครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นเลข7เนี่ยคือตัวเลขตัวนี้มันเคยประกาศมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเขาอยู่ที่ระดับประมาณ 2.3 ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประกาศออกมานะครับอยู่ต่ำกว่าประมาณ 6.7หรือว่า 6.5% เนี่ยอันนี้ถึงจะหนุนทองคำได้แต่ถ้าสมมติว่าออกมา 6.9 แล้วคุณครับถ้าออกมาที่ประมาณ 6.9% เนี่ยอันนี้เนี่ยจะไม่ได้หนุนทองคำมากมายเท่าไหร่นะแต่ก็อาจจะเป็นเพียงแค่สั้นๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคนจะเล่นข่าวกันแค่แป๊บเดียวครับประมาณ 5-10 นาทีแต่เราดูยอดตรงนี้ดีๆครับมันเคยมีวันที่30กันยายนปี2021ตัวเลข GDP เนี่ยเคยประกาศมาที่ประมาณ 6.7% ลักษณะการดูคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่า 7 เนี่ยยอดของเขามันคือประมาณ 6.7ต่ำกว่ากันประมาณ 0.3 เราจะต้องลุ้นว่าคืนนี้เนี่ยตัวเลข GDP เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือไม่ก็ต้องสูงกว่า 6.7 ถึงจะสามารถเป็นลบกับราคาทองคำได้คือพูดง่ายๆครับตัวเลขต้องไม่ทำโลใหม่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยต่ำกว่า 6.7 เมื่อไหร่อันนี้จะค่อนข้างแย่เลยล่ะเพราะว่ามันจะหนุนให้กับราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ทีนี้พอราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้เนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเขาจะกลับไปเป็นหน้าบายเลยหรือเปล่าคะเนี่ยคุณหรือว่ามันจะลงเลยคะต้องบอกกับนักทุนว่าตราบใดก็ตามในคืนนี้ถ้าเกิดทองคำยังไม่ผ่าน 1926.57 กับ 1936.5 ที่เราตีกันอยู่ขณะนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นกราฟที่มีช่วงรอยต่อประมาณ 1,000 จุดถ้าไม่ผ่าน 1,000 จุดตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยหน้าเซลล์ยังมีความได้เปรียบแล้วกราฟทองคำที่ขึ้นมาได้แปลว่าคนจะเล่นข่าวกันไม่นานครับทุกท่านแค่นั้นเองครับผมอันนี้คือมุมมองเลยนะทั้งตัวข่าวสารที่ออกมาสมมติว่ามันทำให้ทองคำบินก็ต้องดูแนวตรงนี้ประกอบว่าแท่งเดียวเนี่ยจะทะลุขึ้นไปเลยไหมถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็แปลว่าโครงสร้างขาเซลล์เนี่ยที่ทำมาตั้งแต่ยอดประมาณ 1,960 กว่าคือจบเลยคือจะกลับเข้าหน้าบายทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าคืนนี้ตัวเลขประกาศมาปุ๊บเฮ้าแค่ประมาณ 1926.5 นี่ก็ยังสูงกว่าไม่ได้เลยเหรอครับคุณถ้าสูงกว่าไม่ได้นี่งานเข้าฝั่งบายเลยนะครับเพราะว่าราคาทองคำจะลงแล้วถามว่าลงลึกได้แค่ไหนครับคุณเบื้องต้นเนี่ยเราลุ้นกันที่โลนี้ก่อนประมาณ 1,916 ถ้าเกิด 1,916 ทะลุมีโอกาสครับจะลงเข้าสู่โซนประตูฝั่งขาเซลล์ก็คือ 1,911 กับ 1,908 ทันทีแล้วถ้าหลุดตรงนี้ไปอันนี้ก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าเซลล์ได้กลับมาเป็นต่ออย่างชัดเจนแล้วครับนี่คือมุมมองที่เราจะให้ไว้นะครับนักทุนสรุปก็คือว่าตัวเลขจะประกาศออกมายังไงก็ได้ใช่ไหมครับคุณคืนนี้เนี่ยถูกต้องครับอีก6นาทีเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหลายๆคนยังเข้าใจว่าเป็นนอนฟาร์มอันนี้ถ้าเป็นนอนฟาร์มจะเป็นของวันศุกร์ครับแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับคุณตัวเลข ADP เนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะAutomaticData Processing Inc. มันจะเป็นของภาคเอกชนครับถ้าเป็นวันศุกร์นอนฟาร์มเพโรเนี่ยจะเป็นของภาครัฐบาลตัวเลขภาครัฐจะมีความสำคัญและก็รุนแรงมากกว่า
แต่ตัวเลขตัวนี้ดูดีๆครับคาดการณ์กับครั้งก่อนหน้ามองว่าจะต่างกันแค่นิดเดียวแต่ถ้าสมมติว่าออกมาดีมากเลยประมาณสัก800,000-900,000ตำแหน่งเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเป็นลบกับทองคำได้แต่ทีนี้บางคนถามต่อคุณแล้วเราจะดูได้ไงยังถ้าจะเป็นลบกับราคาทองคำเนี่ยหรือเป็นบวกกับทองคำอย่างที่คุณบอกว่าเขาจะเล่นข่าวก็แค่สั้นๆคือทองจะต้องขึ้นไม่เกิน1926ใช่ไหมครับใช่ถ้าทองคำดีดขึ้นมาไม่เกิน1926แปลว่าคนจะเล่นข่าวแค่แป๊บเดียวแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามล่ะกรณีทองคำดิ่งลงไปล่ะแล้วคนจะเล่นข่าวแค่แป๊บเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดทองคำดิ่งลงไปนะครับแต่ไม่สามารถทะลุไส้เทียนก่อนหน้าที่ทำไว้แถวประมาณ1917ได้ก็แปลว่าคนจะเล่นข่าวก็แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวกราฟก็ย้อนกลับขึ้นมาเองแค่นี้สั้นๆง่ายๆครับพอจะเข้าใจไหมครับนักทุนหาว่าใครเข้าใจขอเลขหนึ่งหน่อยครับขอบคุณครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับทีนี้ที่เหลือเราจะต้องรอแล้วครับทุกท่านเหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีแหมลุ้นจังเลยครับลุ้นจังเลยคืนนี้จะไปยังไงนะตัวเลขตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้มาประเมินครับว่าตัวเลขจะแรงไม่แรงเดี๋ยวดูไทม์เฟรม5นาทีก็น่าจะพอทราบได้ครับทุกท่านเอาละสิครับพี่ทองไม่รู้ว่าคืนนี้นี่พี่ๆอยู่ฝั่งไหนกันมากกว่ากันครับไหนใครอยู่ฝั่งขาบายพิมพ์ขึ้นให้ผมหน่อยใครอยู่ฝั่งขาเซลล์พิมพ์ลงให้ผมนิดนึงแล้วกันอยากจะรู้จังเลยพี่ๆอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับบายเต็มไลฟ์ของเราเลยนะครับนี่อ่ะพี่ๆโอเคเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับนั้นจุนว่าทองคำจะขึ้นหรือว่าจะลงนะฮะแหมนะครับต้องลุ้นกันแล้วล่ะคืนนี้พี่ๆมีทั้งบายทั้งเซลแบบนี้เลยผมเองเนี่ยซึ่งเป็นคนกลางก็จะลำบากใจนะครับพี่ธิดาลาบอกว่าเซลพี่คณิสอนขึ้นราคาพี่ต้นบอกไม่มีของลงสิคุณพี่หนึ่งสกุลพี่รัตนาวดีเซลนะครับพี่อาคมบายค่ะพี่ฝนสองฝั่งเลยเฮ้ยนะรักพี่เสียดายน้องนะครับเลือกใครไม่ได้สักคนหนึ่งขอทั้งสองไว้เลยดีกว่าพี่นุชบอกว่ามือว่างค่ะพี่เกศอะไรครับเนี่ยพี่เกศสอนบอกว่าบายค่ะโอเคสรุปแล้วประชาชนทั้งสองฝั่งมีจำนวนพอๆกันเลยครับทั้งขาบายและก็ขาเซลล์4นาทีนั่งทุกครับ4นาทีครับมาลุ้นกันอีก4นาทีครับเดี๋ยวกราฟจะเริ่มมีพละกำลังแล้วเราจะได้มาดูกันต่อหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นี่คืออะไรนะครับทุกท่านการเทรดทองบนปัจจัยพื้นฐานที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จอันนี้ในระหว่างเวลาที่เดี๋ยวเราคุยกันก่อนหัวข้อที่เรามาทำเวบินาร์ในวันนี้ไอ้คำว่าปัจจัยพื้นฐานที่เป็นจริงกับเป็นเท็จเนี่ยผมกำลังหมายถึงเรื่องของการประกาศข่าวสารต่างๆครับอย่างข่าวนอกตารางเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นเท็จไหมอันนี้ผมถามนักทุนก่อนนะเป็นทริคสั้นๆเลยว่ามีใครเคยโดนข่าวหลอกไหมเผื่อบางทีแบบเราอยากจะศึกษาข่าวเนี่ยครับนักทุนแล้วก็คือว่าเอ้าผมคิดว่าข่าวนี้มันลบนะแล้วทองคำก็ควรจะบินสิสุดท้ายทองคำลงเฉยเลยมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ช่วยพิมพ์เลข3ให้ผมหน่อยเรามักจะโดนข่าวหลอกครับทุกท่านวันนี้ผมจะบอกทริคให้เลยว่าวิธีการแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราควรจะทำกันยังไงดีครับนักทุนวิธีการแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนควรจะทำเนี่ยคือเวลาเราเจอข่าวสารอะไรมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจครับสนใจที่หมายถึงอะไรล่ะครับคุณคำว่าสนใจเนี่ยหมายถึงอย่าเพิ่งไปดูข่าวตรงนั้นแล้วก็มาเล่นหรือว่าเอามาเทรดกราฟทองคำสิ่งที่นักลงทุนต้องทำคืออะไรครับเวลาเราเจอข่าวปุ๊บเราจะต้องไปดูการเคลื่อนไหวของตลาดเลยคำว่าการเคลื่อนไหวของตลาดนี่คือดูอะไรคุณก็ดูซิว่าสินทรัพย์ตัวใดเนี่ยที่มันวิ่งตรงข้ามกับราคาทองคำโดยปกติเวลาที่เราไลฟ์เราจะดูอะไรครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะเราจะดูยิว10ปีนะเราจะดูอะไรครับราคาน้ำมันแล้วก็ดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทนะเราจะดูพวกนี้ครับเวลาถ้าหากว่ามีข่าวแรงจริงๆเนี่ยทองคำซึ่งทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ดัชนีเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงมันจะวิ่งตรงข้ามกันหากเราไปดูแล้วว่าอุ๊ยทองคำขึ้นนะแต่ว่าดัชนีไม่ได้เห็นร่วงลงเลยเนี่ยยังทรงตัวอยู่กับที่เลยก็แปลว่าคนเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นข่าวนั้นกันแค่นั้นเองครับอ้าวคุณเลือกอย่างตอนนี้แหละทองคำขึ้นก็ใช่ครับดัชนีกำลังลงอยู่แบบนี้ก็แปลว่าตลาดกำลังขานรับกับข่าวบางสิ่งบางอย่างแต่การเคลื่อนไหวแค่นี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเดี๋ยวยังถือว่าเป็นแท่งเทียนเล็กๆสั้นๆอยู่เลยถ้าเป็นแท่งเทียนยาวๆเดี๋ยวแบบนั้นน่ะถึงจะมีข่าวอย่างแท้จริงแท่งนี้ทองคำก็ขึ้นมาประมาณ400กว่าจุดทีเลยทีเดียวนะครับไทม์เฟรม5นาที1นาทีตอนนี้ขึ้นมาทดสอบ1926อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเอาละสิครับนักทุนอีก1นาทีนะฮะว่ายังไงครับขึ้นมาเทส 1926.57 ก่อนเลยนะฮะก่อนการประกาศตัวเลขจะพุ่งไหมจะพุ่งไหมถ้าพุ่งแล้วจะถึง1936หรือเปล่าต้องลุ้นนะฮะฝั่งขาเซลขาบายวัดกันที่แถวนี้เลยครับผมไปดูครับตัวเลขอีก1นาทีนะครับเหลือเวลาเท่าไหร่
ใกล้จะประกาศแล้วขอดูนิดนึงครับอีก42วินาทีครับตอนนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1,927 นะครับทุกท่านแหมเอาละสิครับพี่ทองของเราว่าอย่างไรครับพี่วัฒนีบอกว่าเคยโดนค่ะสับขาหลอกค่ะอย่างที่บอกครับเอาวิธีการดังกล่าวไปใช้เดี๋ยวเราทวนให้อีกรอบนึงนะเพราะว่าถ้าพูดไปแค่รอบเดียวเนี่ยเดี๋ยวนั้นทุนจะไม่ทันครับ23วินาทีครับก่อนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทองคำถ้าลงต้องลงตรงนี้ถ้าขึ้นต้องทะลุ 1936.5 เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณว่าฉันจะกลับหน้าบายแล้วนะแล้วก็จะทิ้งฝั่งขาเซลไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะเนี่ยมาครับมาครับว่ายังไงดีครับ8 7 6 5 4 3 2 1ประกาศครับเฮ้ยอ้าวนิ่งนิ่งครับนิ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหประกาศออกมาทั้งจุดครับ455นะครับ455คือตัวเลข ADP Non Farm Employment Change ครับทุกท่านโอ้ต่ำกว่าครั้งที่แล้วดีกว่าคาดการนิดเดียวเองแล้วยังไงครับคุณก็อย่างที่เราได้แจ้งกับดังทุนเลยคือถ้าตัวเลขมันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลกับตัวกราฟเท่าไหร่นะครับแหมดูน่าเบื่อเลยนะเนี่ยตัวเลขแค่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราดูลักษณะทางด้านของเทคนิคต่อครับทุกท่านเผื่อบางทีเขามาเล่นข่าวกันหลังจากนั้นมันเคยมีเหมือนกันคือแบบว่าข่าวประกาศไปแล้วแล้วก็กราฟเพิ่งจะวิ่งก็มีเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าตัวเลขต่างกันแค่ในกราฟวิ่งมันจะวิ่งนานไหมคุณมันอาจจะวิ่งแรงเวียงแค่ไหนก็ได้ครับทุกท่านแต่ว่ามันจะไม่นานเท่าไหร่ครับผมตรงนี้แล้วทีนี้ไปรอดูอะไรต่อละครับก็อีกประมาณสัก15นาทีครับตัวเลข GDP ที่เราจะต้องมารอดูกันต่อครับตัวนี้อ่ะมาเดี๋ยวรอดูกันเอาคุณแล้วอย่างตอนนี้ทองมันขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันอยู่โซนสีน้ำเงินแล้วเนี่ยเราบายได้หรือเปล่าครับอันนี้อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนบายครับนักทุนครับไม่ใช่โซนบายอันนี้มันเป็นโซนแนวต้านละคือทองคำจะบายได้อย่างปลอดภัยคือมันจะต้องขึ้นทะลุประมาณ1936ก่อนถ้าเกิดว่าดีดเปรี้ยงขึ้นไปทะลุ1936ได้เนี่ยแล้วมีการย่อลงมาตอนนั้นนักทุนค่อยบายครับผมแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นไม่ได้เนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าให้ระวังนิดนึงมันจะเป็นบริเวณที่คนเขาทำการเซลล์เยอะมากๆเลยแหละบริเวณแถวๆตรงนี้ครับ1930 1936ตรงนี้ยังไงต้องระวังนะพี่ๆนะเมื่อกี้นี้มีการสไปค์ขึ้นมาแล้วย้ำนะครับเราย้ำกับนักทุนแล้วนะว่าทองคำจะไปต่อแล้วหน้าบายจะเฉิดฉายครั้งหนึ่งทองเนี่ยต้องไม่อยู่ในโซนนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่เข้าแล้วฝั่งขาบายดีใจนะฮะทองคำต้องขึ้นทะลุ 1936.5 ตรงนี้เท่านั้นใช้คำว่าเท่านั้นเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมีปัญหานะเพราะว่าขึ้นได้แค่ไหนตรงนี้เนี่ยประมาณ700จุดเขาก็สามารถที่จะดิ่งกลับลงไปได้ครับไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแต่อย่างใดครับผมไปดูกันต่อนะครับทีนี้ว่าจะยังไงราคาทองคำของเราจะมีการย่อแถวนี้หรือไม่ว่าจะไปต่อครับไปดูกันที่ time frame 1นาทีดีกว่าลักษณะการเรียงตัวของแท่งเทียนยังคงบ่งชี้ถึงกำลังฝั่งขาบายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งยังไม่ได้สามารถย่อลงมาปิดแท่งเทียนก่อนหน้าตรงนี้ได้นะครับอีกประมาณ13นาทีครับจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญเราไปคุยเรื่องนี้กันต่อครับทุกท่านย้อนกลับไปเวลาที่เราเจอข่าวแบบนี้นะครับอย่างเช่นเอาตัวเลขเศรษฐกิจก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้นี่คุยข่าวนอกตารางเวลาเจอข่าวนอกตารางมาเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าอุ๊ยทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็ดัชนีต่างๆที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวร่วงลงหมดเลยแบบนั้นตลาดเล่นข่าวแต่ถ้าสมมตินักทุนไปดูแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นข่าวน่าจะหนุนทองคำนะแต่ตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวเลยครับดอลลาร์ไม่ร่วงยิว10ปีไม่ร่วงทองคำก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่อยู่ดีๆนักทุนคิดว่าไปเจอข่าวตัวนี้มาทองน่าจะขึ้นนะก็เลยไปบายไว้แบบนั้นโดนนะทุกท่านเอ้าทำไมอ่ะคุณก็พี่คิดว่าเวลาเราเจอข่าวอะไรที่มันไม่ดีทองจะต้องขึ้นมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะสิทุกท่านต้องบอกแบบนี้บางทีเนี่ยเราจะต้องโฟกัสที่ว่าตลาดเขาเล่นข่าวกันหรือเปล่าถ้าตลาดเขาไม่เล่นเนี่ยนักทุนอย่าไปเล่นนะครับไม่งั้นงานเข้านะคำว่าไม่เล่นหรือว่าเล่นนี่เราดูยังไงคุณอะไรหมายถึงใครเหรอใครเล่นอะไรกันดูที่ดัชนีครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส S&P 500 Nasdaq นี่ครับเราเรียกว่าเป็นดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สของอเมริกาเป็นดัชนีที่มีความเสี่ยงมันจะบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ของนักลงทุนได้เลยว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นข่าวกันหรือเปล่าถ้าเกิดผู้เล่นส่วนใหญ่เขาไม่เล่นข่าวกันอย่าเผลอไปเข้านะครับไม่งั้นนักทุนเนี่ยโดนสับขาหลอกเหมือนที่พี่วัฒนีพิมพ์มาทันทีเลยพอจะเข้าใจไหมครับทุกท่านเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนักทุนจะไม่โดนข่าวหลอกแล้วนะครับย้ำว่าถ้าคนจะเล่นข่าวจริงๆให้ดูการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่เคยตรงข้ามกับทองอย่างยูสิบปีเนี่ยยูสิบปีว่าไงครับมีการปรับตัวตรงข้ามกับทองไหมเนี่ยทองคำบินแล้วนะแต่ว่ายูสิบปีปรับตัวเป็นแท่งสีแดงยาวๆหรือเปล่าอย่างตอนนี้ครับที่ผมบอกกับนักทุนได้ว่าคนจะเล่นข่าวตัวนี้แค่แป๊บเดียวแล้วทองคำถ้าจะไปต่อหน้าบายจะปลอดภัยมันมีแค่เงื่อนไขเดียวครับทองจะต้องขึ้นสูงจนทะลุ 1936.5 ถ้าไม่ทะลุเหรอคุณเดี๋ยวมันก็ย่อกลับลงมาที่เดิมเองถึงเหรอคุณ1926เนี่ย
ถ้าไม่ผ่าน1936 1926.57 เดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาที่เดิมครับทุกท่านนั้นผมเซลล์เลยดีไหมเหลือเวลาอีก10นาทีจะมีการประกาศตัวเลขอีกชุดหนึ่งครับถ้าจะเซลล์ตอนนี้หรือบายตอนนี้เนี่ยยังคงไม่ค่อยแนะนำหรอกครับพี่ๆคงจะต้องรอก่อนส่วนยูสิบปีเนี่ยต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดถ้ายูสิบปีปรับตัวร่วงลงต่อเรื่องอ่ะอันนี้พอมีเหตุผลสำหรับสนับสนุนทองคำสามารถไปต่อได้แต่ถ้ายูสิบปีครับยังคงคาอยู่แถวบริเวณเนี่ยครับโซนแนวรับตรงนี้อยู่เลยเนี่ยทองคำไปต่อยากนะนั่นต้องดูด้วยนะครับบางทีเราเห็นอุ๊ยทองคำบินมาแล้วกลัวตกรถจังเลยค่ะเดี๋ยวพี่รีบกระโดดเข้าไปเลยดีกว่าแต่ที่ไหนได้ยิว10ปีไม่ได้ร่วงเลยพอยิว10ปีไม่ได้ร่วงเนี่ยทองคำมันขาดปัจจัยสนับสนุนและที่ว่ามันจะสามารถไปต่อได้การที่นักทุนกลัวตกรถแล้วรีบเข้าไปบายเลยแบบนี้งานเข้านะครับยังไงทุกท่านต้องระวังด้วยนะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับสวัสดีพี่เอครับใครที่เข้าใจนะฮะรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวครับทุกท่านวันนี้น่าจะได้ชื่อการเทรดไปบ้าง นะครับอันนี้คุณอย่างตอนนี้สมมติไม่มีข่าวต่อเนี่ยคุณบายได้ไหมผมไม่บายนะผมบอกกับนักทุนไปแล้วว่ามันมีแค่เงื่อนไขเดียวหน้าบายจะปลอดภัย 1936.5 ทองจะต้องดีดให้ทะลุถ้าทองไม่ทะลุยังไงมันก็ต้องกลับมาที่เดิมครับประมาณ 1926.6 แค่นี้เองสั้นๆง่ายๆเลยครับและเนี่ยครับเห็นไหมฮะพื้นฐานยู10ปียังเป็นแท่งเขียวอยู่เลยดอลลาร์อินเด็กซ์ว่ายังไงครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็เป็นแท่งสีเขียวเมื่อพื้นฐานไม่ให้การจะไปต่อของทองคำมันก็จะเริ่มยากแล้วโอเคนะครับทีนี้เราต้องทำอะไรต่อครับคุณเราก็ต้องมารอดูครับทุกท่านว่าอีก10นาทีเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการประกาศออกมาเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนถ้าประกาศออกมาอ้าวเกิดทองคำกระตุกขึ้นนี่เราคุยกันสมมุติทองคำกระตุกขึ้นทะลุ 1936.5 อันนี้คือหมายความว่าทองหน้าบายจะมาแล้วใช่ไหมคุณเดี๋ยวพี่จะได้บายเลยนะใจเย็นๆครับอย่าพึ่งการจะเทรดทองคำด้วยความปลอดภัยจะต้องดูปัจจัยให้ครบเขาเรียกว่าให้ครบรอบด้านทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นทะลุ193536ตรงนี้จริงอยู่แต่เราต้องดูด้วยว่าดอลลาร์กับตัวยู10ปีเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนสีแดงลากลงไปยาวๆเลยไหมถ้าลากลงไปยาวๆแบบนี้โอเคเลยคำว่าโอเคคืออะไรครับโอเคคือทองคำสามารถไปต่อได้แล้วก็หน้าบ่ายน่าจะกลับมาในคืนนี้เลยแต่ถ้าเหลียวอีกประมาณสัก9นาทีที่จะมีการประกาศตอนทุ่มครึ่งทองคำขึ้นแต่ว่าไปตัวเดียวเลยนะพี่ๆคือขึ้นไปแค่ตัวเดียวเลยเนี่ยแต่ยู10ปีกับดอลลาร์ไม่ได้ย่อนะคือจะเป็นแท่งเขียวอยู่เลยนั่นก็แสดงว่าต่อให้มันขึ้นทะลุไปมันก็จะปรับตัวย่อลงมาเพราะว่าอะไรครับเทคนิคอาจจะให้แต่พื้นฐานไม่ให้เมื่อโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้สนับสนุนมากพอเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย่อตัวกลับลงมาอยู่ดีครับการจะขึ้นอย่างแข็งแกร่งจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนด้วยกัน2ประการประการที่1ก็คือปัจจัยในเรื่องของพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี2คือเป็นปัจจัยทางด้านของเทคนิคบอกว่าบายปัจจัยความสัมพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้ทองคำมีแรงส่งให้บายแล้วนะแบบนี้โอเคเลยนะครับถือว่าทองคำจะสามารถขึ้นต่อได้เอาละอย่างตอนนี้ละคุณใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงวัดใจแล้วโซนสีน้ำเงินโซนนี้เราแจ้งแล้วอันนี้พูดเป็นรอบที่3มันเป็นโซนเซลล์ที่สำคัญมากถ้าทองจะไปต่อจริงคุณจะต้องขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งแล้วต้องทะลุ 1936.5 ให้ได้ภายในแท่งเดียวหรือว่า2แท่งนี้ต้องทะลุนะถ้าไม่ทะลุเนี่ยโอกาสในการย่อกลับลงมาจะมีสูงมากเลยทีเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่าแท่งเทียนตรงนี้มันทิ้งไส้เทียนเนี่ยยาวๆเนี่ยโอ้โหแรงเซลล์มันจะกลับมาเยอะเลยนะครับพี่ๆต้องระวังนะพี่จักรพงศ์ว่าผมว่าต้านเยอะครับโอเคเลยครับพี่จักรพงศ์ครับอีกประมาณ8นาทีเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าดอลลาร์ยูทองคำใครจะอยู่ใครจะไปแต่การที่เขาขึ้นพร้อมกันทั้ง3ตัวแบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องดีของตัวใดตัวหนึ่งครับนี่ราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วนะครับ 1928.5 คือราคาปัจจุบันครับฝั่งขาเซลล์ยังคงมีลุ้นนะครับในขณะที่ฝั่งขาบายเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงล่ะถ้าขึ้นมาถึงตอนนี้แล้วมาชะลอแถวนี้เนี่ยดอลลาร์ยูทรงตัวน้ำมันถ้าเป็นแท่งเขียววันนี้สามารถหนุนทองคำได้นะครับแต่ถ้าน้ำมันจะหนุนทองมากกว่านี้จะต้องขึ้นในพ้นไฮนี้ก่อนถ้าน้ำมันไม่พ้นไฮนี้บริเวณจุดตรงนี้จะเป็นจุดเซลล์สำคัญที่นักทุนสายเทคนิคเขาจะเซลล์กันเพราะว่าถ้าตามลักษณะบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลล์การย้อนกลับขึ้นมาจะต้องไม่ทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าซึ่งตอนนี้ได้ทำการทดสอบกับไฮก่อนหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้ายิ่งน้ำมันโดนตกตรงนี้จริงๆยูสิบปีขึ้นดอลลาร์ขึ้นทองคำจะลงตรงนี้ได้ค่อนข้างแรงเลยพี่ต้องระวังแต่นี่เราบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ทำการส่งซิกนะครับนักทุนไม่ใช่แบบนั้นนะเราให้ดูสถานะตลาดประกอบไปด้วยครับเผื่อบางทีเราไลฟ์จบกันไปเนี่ยนักทุนจะได้สามารถเข้าใจแล้วก็นำสถานะตลาดเนี่ยไปประกอบการพิจารณาได้ครับ 1928.4 นะครับราคาทองคำยังคงมีการชะลอปรับฐานแต่ก็เริ่มมีการลดระดับเพดานฝั่งขาขึ้นนะฮะยังไม่สามารถที่ทำไฮใหม่ได้นะครับตอนนี้มีการลดลงมาเรื่อยๆเลยเหลือเวลาเท่าไหร่ครับอีก6นาทีครับจะมีการประกาศตัวเลข GDP แล้วถ้าตัวเลขออกมาที่ 7% เท่าเดิมนะครับคุณ
ถ้าออกมาที่ 7% เท่าเดิมมันก็จะไม่ค่อยแรงครับพี่แล้วไม่ค่อยแรงนี่เราดูยังไงต่อละครับเมื่อข่าวจบปัจจัยพื้นฐานจบเราก็ต้องดูปัจจัยเทคนิคประกอบซึ่งเราคุยกันไปแล้วครับว่าถ้าทองไม่ขึ้นแรงจนผ่านพ้นโซนตรงนี้ไปได้เลยเนี่ยมันเอาชนะกำลังเซลล์ไม่ได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องมีการย่อตัวกลับลงมาอันนั้นเป็นเงื่อนไขตามหลักของเทคนิคครับทุกท่านไหวไหมพี่ทองพี่ทองขาบายไหวไหมพี่จะขึ้นถึงไหมเนาะ1936ย่อลงมาแล้วย่อลงมาแล้วนะครับอ้าว1926แล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหเกือบจะดีแล้วพี่ทองอีกนิดนึงพี่อดทนหน่อยเร็วอันนี้คุณรุ่นหน้าบายเหรอเอาใจช่วย2ฝั่งเลยครับทุกท่าน นะครับคืนนี้ก็อยากจะเอาใจช่วยพี่ๆฝั่งขาบายเหมือนกันครับตรงนี้1927.8485อีก5นาทีนะครับทุกท่านผมสอบถามมุมมองของพี่นักลงทุนกันหน่อยดีกว่าพี่คิดว่าทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงมากกว่ากันเอาทางสายเทคนิคเลยนะครับเทคนิคที่พี่ๆนักลงทุนใช้ถ้าหากว่าพี่นักลงทุนเนี่ยมองว่าทองจะลงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับแล้วถ้าทองจะขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างมีใครใช้เทคนิคในการเทรดนะครับสามารถแชร์มุมมองได้เลยนะครับนักลงทุนเราอยากจะได้นำมาประกอบการพิจารณาในค่ำคืนนี้ครับที่1สกุลบอกว่าเทคนิคน่าจะย่อไป1908-1910ค่ะอุ้ยใกล้เคียงกันเลยครับพี่1ครับพี่นภัทรนรีบอกว่าไซด์เวย์พี่ปาล์มบอกว่าขึ้น 100% ครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีลงมาอีกครั้งหนึ่งขึ้น 100% นี่พอจะบอกได้ไหมครับพี่ปาล์มว่าเทคนิคที่พี่ปาล์มใช้เนี่ยน่าจะขึ้นถึงประมาณไหนครับพี่วิรศักดิ์ว่าลงครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะสุดครับไม่ใช่ว่าเราเทรดหน้าเซลล์อยู่แล้วก็เลยบอกว่ามันลงนะพี่ TK บอกว่า1922รอเลยครับอ๋ออันนี้หมายถึงว่าจะลงเหรอพี่1922อยู่แถวไหนล่ะอ๋อแถวนี้1922อยู่แถวนี้ขอบคุณมากครับนักทุน Time Frame Day 2126เอ๊ะอ๋อหมายถึงว่าในระยะแบบยาวๆเลยใช่ไหมครับพี่ปาล์มขอบคุณมากครับพี่ระยะยาวๆนะ Time Frame Day โอเคตกใจนึกว่าจะขึ้นวันนี้เลยนะครับพี่เรย์บอกว่ากรอบกว้างเกินครับไม่กล้าเข้าอ่ะตอนนี้ต้องรอก่อนครับพี่เรย์เหลืออีก4นาทีแล้วจะมีการประกาศตัวเลขเราจะลุ้นกันว่าราคาทองคำเนี่ยจะสามารถที่จะเบรก 1936.5 ได้หรือเปล่านะครับนักทุนขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของพี่ๆนักทุนนะครับผมพี่พาวรินสวัสดีครับพี่บอกว่ารอบาย1880ครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าโอ้โหถ้าได้ตรงนั้นนี่ผมจะบายเป็นเพื่อนพี่พาวรินเลยผมบอกยังไงผมก็รับแน่นอนจุดนั้นนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัจจัยกดดันขนาดนั้นนะฮะตัวเลข GDP ก็ไม่น่าจะแรงจนถึงขั้นบอกว่ากดทองลงประมาณ 3-4,000 จุดนะครับไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับไปดูกันครับตัวเลขจะประกาศมายังไงนะฮะอีก3นาทีนะครับทีนี้พี่ทองจะอยู่หรือจะไปนะครับแท่งนี้นี่ถ้าปิดเป็นไส้เทียนนี่จะสวยมากเลยนะฮะสำหรับฝั่งขาเซลล์ส่วนฝั่งขาบายเนี่ยจะต้องขึ้นทะลุ1936เลยหรือไม่ก็อาจจะต้องนะครับปิดตัวเนี่ยสูงกว่าบริเวณแบบว่าไส้เทียนแถวนี้นิดนึงก็ยังดีครับฝั่งขาบายจะได้สามารถลุ้นไปต่อได้พี่จักรพงศ์บอกว่าเทรนระยะยาวเป็นขาลงครับระยะสั้นอาจจะขึ้นได้ช้าๆต้องทำเทรนย่อยๆขึ้นไปครับขอบคุณครับสามนาทีครับทั้งทุนสองนาทีนะครับทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับแนวรับที่ 1926.57 ครับผมมีใครต้องการให้ไปดูกราฟตัวไหนนักลงทุนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังรอให้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเหลือเวลาอีก2นาทีครับทองยังไม่สามารถไปไหนได้เลยนะครับตอนนี้มีการปรับตัวขึ้นลงนะครับย่ำอยู่กับที่เลยแสดงว่ารอข่าวชัดเจนมากๆครับ1นาทีสุดท้ายครับผม
ภาวนาให้ลงค่ะพี่วริษาพี่ศรีบอกว่าเล่นสั้นเนี่ยช่วงข่าวเข้าอะไรดีคะไม่แนะนำครับรอหลังข่าวก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวรอข่าวออกปุ๊บเนี่ยผมจะได้ประเมินให้เลยนะครับตัวเลขหมุนแล้วนะครับนักทุนหุ้ยเดี๋ยวเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับทองจะไปทางไหนนะจะทิ้งไส้เทียนหรือเปล่าตรงนี้โอมีการกระตุกนะครับ1928ว่ายังไงครับว่ายังไงครับอย่างที่บอกนะครับทุกท่านบางทีเราเจอสับขาหลอกเราเจอตัวเลขเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบเข้ารีบกระโดดเข้านะฮะเราจะต้องดูการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดก่อนครับเพื่อความชัดเจนทองคำจะขึ้นอย่างชัดเจนยิว10ปีกับดอลลาร์ควรจะต้องร่วงแต่ถ้าเกิดว่ายิว10ปีดอลลาร์ไม่ร่วงเนี่ยแสดงว่าทองคำมันจะขึ้นได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ย่อครับผมประกาศแล้วนะครับกระโดดออกมาครับ PCE Price รายไตรมาสอยู่ที่ 6.4 ครับผมตัวเลข GDP ผมยังไม่ออกนะครับทุกทีเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับทุกท่าน GDP ยังไม่มาเดี๋ยวไปดู Ford Factory ก่อนครับ FX Street นี่ช้านะครับเนี่ย Ford Factoryหกจุดเก้าออกมาไม่ดีนะฮะปรับตัวต่ำกว่าครั้งที่แล้วกับครั้งก่อนหน้าแต่เราได้มีการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นไว้แล้วนะครับทุกท่านที่บอกกับนักทุนว่าให้ดูตัวเลข7หรือไม่ก็ 6.7 ให้ดีๆถ้าทองคำไม่ได้ย่อต่ำกว่า 6.7 นี่ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ทองคำครับหมายถึงตัวเลข GDP หมายถึงมันไม่ค่อยแรงนะคุณใช่ครับไม่ค่อยแรงแล้วหลังจากนี้ทำอะไรต่อครับดูแนวตามด้านเทคนิคครับทุกท่านเราจะต้องใช้เทคนิคในการดูประกอบแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ครับเพราะว่าตัวเลขดังกล่าวคนเขาจะไม่เล่นกันแล้วตัวเลขไม่แรงเหรอแบบนั้นเหรอคุณครับใช่ครับตัวเลขไม่แรงเราจะต้องดูว่า U10 ปีกับตัว DXY เนี่ยตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปครับทองคำมีการย่อนะแต่ว่า U10 ปียังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ยังประมาทไม่ได้ว่าทองจะลงจริงหรือเปล่ารอดูสักครู่เดียวครับผมว่าพี่ U10 ปีจะกลับไปเป็นแท่งแดงไหมถ้าไม่กลับเนี่ยทองคำน่าจะย่อกลับลงมาที่บริเวณโลเดิมได้แถวๆประมาณ1926ครับที่เราทำการตีกันเอาไว้แล้วบริเวณโซนตัวนี้เป็นโซนเซลล์สำคัญเลยนะครับรอนิดเดียวครับรอนิดเดียวตอนนี้ดัชนียังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับต้องรอให้กราฟมีการขานรับก่อนครับแป๊บเดียวดอลลาร์ย่อไหมยังนะครับพี่จักรพงศ์บอกว่าลงไปเลยลงไปนะครับพี่เรย์บอกว่าประกาศสัก20ไปเลย GDP แหมอันนั้นก็สูงไปนิดนึงนะพี่เรย์นะ GDP ของอเมริกาโอ้แต่ว่าย่อแล้วก็ชะลอตัวแค่นี้เองนะครับ GDP ของอเมริกาเนี่ยจาก7มาเหลือแค่ประมาณ 6.9 ก็แสดงว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแม้ว่าจะเจอผลกระทบจากเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวดูนิดนึงสิทองจะย่อลงมาปิดแท่งเทียนตรงนี้เป็นยังไงครับจะต่ำกว่า1926ได้ไหมถ้าต่ำกว่าตรงนี้ได้นี่สวยเลยนะฮะหมายถึงสวยสำหรับฝั่งคาเซลแล้วครับใช่ครับผมแต่ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้1926.6 ดอลลาร์ยังคงค้ำแล้วก็ยืนสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าในขณะที่ยืน10ปียังคงเป็นแท่งเทียนสีเขียวครับทุกท่านทองคำก็พยายามจะยืนนะครับนักทุนอยากจะแบบว่าปิดเหนือราคา1926ให้ได้ยืน10ปีพยายามจะปรับตัวขึ้นต่อครับถ้าภาพไปดูไทม์เฟรม1นาทีครับยังคงมีการลดระดับนะครับฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถทำโลใหม่ได้นะครับสตอนได้เห็นว่ากำลังขาบายและเซลล์เนี่ยพอๆกันเลยครับตอนนี้เข้าอะไรดีครับคุณเข้าอะไรดีเหรอก็ถ้าเกิดว่ายิว10ปีกับตัวดอลลาร์ไม่ย่อจริงๆเนี่ยโซนสินเงินตรงนี้เราได้แจ้งกับนักทุนว่ามันเป็นโซนเซลล์นะครับเราก็คงจะต้องบอกนักทุนว่าแนะนำเป็นฝั่งเซลล์มากกว่าแต่การจะเข้าเซลล์ของนักทุนได้เนี่ยมันจะต้องรับกับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับเราคุยว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวของยูแล้วก็ดอลลาร์ถ้าเกิดว่ายูกับดอลลาร์ปรับตัวย่อลงไปแล้วทองคำขึ้นเกิน1936เนี่ยขาเซลต้องยอมนะครับเพราะว่าจะเป็นการเทรดในกรอบระยะสั้นๆแต่ถ้านักทุนมองว่าไม่เอาพี่ไม่อยากจะตั้งไอ้แซลไม่อยากจะยอมเลยถ้านักทุนรับความเสี่ยงตัวนี้ไม่ได้อย่าเข้านะครับพี่ๆนะอาจจะรอย่อแล้วก็บายก็ได้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดครับผมแค่นั้นเองถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้ก็สามารถเซลได้ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเข้าเลยโอเคครับประมาณนี้นะ
ดอลลาร์มีการย่อตัวลงมานะครับเสมอตัวกับแท่งเทียนก่อนหน้าในขณะที่ยูสิบปีครับมีการปรับตัวลดระดับลงไปเหลือไส้เทียนส่งผลทำให้ราคาทองคำยังไม่สามารถลงต่อได้แต่ทองคำเองก็ยังไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าไฮเก่าก่อนหน้าได้นะครับเป็นการสะท้อนว่าพละกำลังทั้งสองฝ่ายที่ยังพอๆกันเลยครับทุกท่านโอ้โหยูไม่ขึ้นแต่ทองคำก็ยังขึ้นต่อไม่ได้อันนี้เจอแรงเซลล์ตามเทคนิคหรือเปล่าครับเนี่ยนาทีที่34นะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องรอลุ้นกันที่นาที40 45ครับผมเราจะอยู่กับนักลงทุนนะครับจนถึงนาทีที่45ครับก่อนที่เราจะจากลากันไปทองคำจะไปต่อได้จะต้องขึ้นมาสูงกว่าบริเวณไฮตรงนี้เลยนะครับทุกท่านเพื่อเป็นการเบรกโครงสร้างฝั่งขาเซลล์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวสูงกว่าได้มีการลดระดับลงมาเรื่อยๆ 1928.24 น้ำมันจะปรับตัวลงไหมครับปิดหมดแล้วครับคุณเปายินดีด้วยครับพี่วรรณชัยครับน้ำมันเหรอครับน้ำมันนี่จะปรับตัวลงไหมยังต้องลุ้นอยู่ครับทุกท่านคงจะต้องรอดูตลาดอเมริกาเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะทุ่มครึ่งเองกำลังอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากก็กดดันน้ำมันไม่ค่อยได้ด้วยครับตัวเลขอเมริกาสามารถหนุนให้กับราคาน้ำมันได้ดัชนีต่างๆเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับแสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีการคลายตัวจากสถานะแบบ list off นะครับผมคำว่า list off คือสถานะตลาดที่เป็นลบจะหนุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับนักลงทุนครับตอนนี้ยืนเหนือระดับราคา 1,929 นะครับผมถือว่าเป็นการขึ้นมาทดสอบนะฮะกำลังฝั่งบายเริ่มจะกลับมา20ปียังไม่เป็นแท่งแดงสิครับแบบนี้ดอลลาร์ย่อเล็กน้อยอ้าวแสดงว่าขึ้นไม่จริงสิทองอ้อโอเคครับยังไม่มีอะไรครับกำลังทั้งสองยังพอๆกันอยู่ครับตอนนี้ตกใจเลยนะครับนึกว่ากำลังบายมาแล้วพี่เรย์บอกว่าต้องรอข่าว3ทุ่มครึ่งอีกหรือเปล่าครับไหนดูซิ3ทุ่มครึ่งมีอะไรเหรอครับพี่เรย์3ทุกครึ่งเอาไม่มีอะไรแล้วครับถ้าเป็นน้ำมันถ้าน้ำมันเนี่ยต้องรออยู่เพราะว่า EIA Crude Oil Stock Change ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐอเมริกาครับสำคัญต่อราคาน้ำมันแต่ว่าไม่มีผลต่อทองแล้วก็ดอลลาร์นะฮะถ้าหากว่าตัวเลขดังกล่าวออกมาติดลบคือแบบนี้เลยนะครับต้องติดลบเยอะๆเยอะกว่าคาดการแล้วก็ครั้งก่อนหน้าถ้ายิ่งติดลบเยอะยิ่งสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาน้ำมันเออแต่จริงๆจะบอกว่าไม่มีผลกับทองคำก็ไม่ได้มันจะโดนผลไปทางอ้อมถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยบวกเลยนะแล้วน้ำมันร่วงเนี่ยทองคำก็ร่วงได้เหมือนกันช่วงนี้คือช่วงนี้นี่ทองคำกับน้ำมันเนี่ยเขากลับมาเป็นเพื่อนซีกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันยังไม่สามารถผ่านได้นะฮะราคาทองคำครับโอ้โหนักทุนกระทุกลงมาแท่งนี้โอ้โหตกกระจายเลยทีเดียวนะครับแม่เล่นเอาฝั่งขาบายนี่เสียวเลยนะครับเนี่ยลงมาแท่งนี้นะครับไหนขอไปดูยิว10ปีกับตัวดอลลาร์หน่อยสิเขาว่ายังไงครับเนี่ยทำไมมีการปรับตัวทุบทองคำลงมาแบบนี้เลยครับดอลลาร์ยังทรงตัวนะฮะส่วนยิว10ปีมีการกระตุกขึ้นเล็กน้อยโอเคครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะฮะแรงเซลมาเหรอคุณครับยังไม่ได้แบบว่าหลุดแนวรับชัดเจนครับยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มกำลังฝั่งขาเซลล์แต่ก็ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าตรง 1926.61 ได้นี่ก็ถือว่าสวยเหมือนกันครับมาครับเริ่มมีการปรับตัวย่อลงมานะครับตอนนี้ 1,926 แท่งเทียนสีแดง2แท่งนี้ความยาวประมาณ340กิโลเมตรครับทุกท่านปรับตัวย่อลงมาโอ้โหนักทุนครับไหลครับอย่าบอกนะครับว่าบริเวณโซนนี้นี่ฝั่งขาบายเกิดการนะครับผมเนกาทีฟไปแล้วนะครับปฏิเสธนะครับไม่อยากจะให้ทองขึ้นต่อถ้าแท่งเทียนนี้ปิดตัวต่ำกว่า1926ดีหน้าลุ้นเลยนะฮะฝั่งขาเซลว่าจะลงต่อนะครับยิว10ปีถ้าจะขึ้นได้จริงๆต้องขึ้นสูงกว่าแท่งก่อนหน้าบริเวณไส้เทียนตัวนี้เราจะต้องดูนะครับถ้ายิ่งขึ้นได้ดูยิ่งกดดันทองชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนักทุนเหมือนจะเพิ่งรู้ตัวนะว่าเอ๊ะตัวเลขไม่ได้แย่เท่าไหร่เนี่ยเราควรจะเซลล์ทองคำอาจจะเพิ่งคิดได้แบบนี้แต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับชั่วโมงยังไม่จบนะฮะทองคำยังมีโอกาสฟื้นได้ทุกเมื่อครับแต่ถ้าแท่งเทียนนี้ปิดราคาต่ำกว่า1926น่าสนใจสำหรับฝั่งขาเซลล์ครับโดยเฉพาะใครที่ไปได้เซลล์บริเวณโซนด้านบนมานะครับหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจดอลลาร์ทรงตัวยิว10ปีทรงตัวเหมือนกันยังเป็นแท่งเทียนเขียวอยู่ครับตอนนี้ทองคำย่อกลับลงมาอีกแล้วนะครับ 1925.96 เป็นยังไงกันบ้างครับนักทุนตอนนี้เงียบเลยนะ นะครับพี่ๆ250กว่าคนเงียบเลยนะครับเงียบทั้งห้องเลยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรกันอยู่นะครับอุ๊ยย่ออีกแล้วนะครับทุกท่านไม่รู้ว่าฝั่งขาบายขาเซลนะครับตอนนี้ที่กำลังลุ้นอยู่เห็นเงียบๆแบบนี้พิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่กรพดหัวเราะมาแล้วนะฮะเอ๊ะคุณทำไมเงียบกันหมดนึกว่าผมคุยอยู่คนเดียวยังอยู่ใช่ไหมตอนนี้200กว่าท่านยังอยู่กับผมนะพี่เรบอกว่าเดี๋ยวผมรอบายสวนเลยครับคุณโอเคนะครับทุกท่านนะใครอยากจะรอบายสวนก็คงจะต้องมาลุ้นที่บริเวณโลแถวนี้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเลยเนี่ยคือเงื่อนไขผมให้น้ำหนักฝั่งขาเซลมากกว่าอุ้ยพอพูดว่าให้ขาเซลแล้วยิวลงมาทำไมเอ๊ะคุณ
ข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณควรจะขึ้นได้แล้วนะนะครับสรุปลงมาเฉยเลยแสดงว่าอาจจะไม่อยากให้ทองคำลงหรือเปล่านะครับปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวไปทางไหนนะฮะเพราะว่าตัวนี้นี่ควรจะปรับตัวสูงขึ้นทองคำจะได้ลงต่อถ้าเกิดว่าเราลุ้นฝั่งขาเซลล์นะครับพี่1สกุลบอกว่าเซลล์ทิป1930ครับโอเคเลยครับพี่มนชนกบอกว่าคุณว่าอย่าทักเยอะนั่นน่ะสิพี่ช่วงนี้แปลกๆไปทักทีไรเนี่ยทองมักจะไปตลอดเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ไปในทิศทางที่ต้องการมักจะแบบว่าวิ่งสวนทางตลอดช่วงนี้นี่ไม่ได้เลยสงสัยต้องไปหาพระหาเจ้าแล้วล่ะไปคุยกับหลวงพ่อหน่อยว่าช่วงนี้เป็นอะไรครับหลวงพ่อทำไมผมทักอะไรแล้วทองไปตรงข้ามตลอดเวลาเลยพี่ต้นบอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆทำสมาธิอยู่ครับปูเปาโอเคครับพี่ขอบคุณครับฝากคำเผื่อผมด้วยนะมาแล้วครับมาแล้วครับ1924ไหลลงมาแล้วนะครับนักทุนครับอีกนิดเดียวครับจะมาเชิญกับโซนกองกำลังฝั่งขาบายที่อยู่บริเวณโซนด้านล่างตรงนี้นะครับเราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าทองคำจะผ่านไหมถ้าผ่านได้นี่กำลังเซลล์ก็น่าจะมีการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนแต่ว่ายูสิบปีนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับทำไมปรับตัวย่อลงไปพร้อมกันกับทองคำเลยส่วนอินเด็กซ์นะครับยังคงทรงตัวอยู่กับที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรทั้งสิ้นแหมตอนนี้ต้องวัดกันแล้วนะครับว่ายิว10ปีกับโอ้โหยิวก็ลงกันแต่งเต็มแท่งเลยทองคำก็ลงเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยแหมเจอสถานะแบบนี้แล้วเราเทรดกันยังไงดีล่ะครับคุณครับสถานะแบบนี้ยิวกับตัวทองคำจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอดูหลังจากนี้ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะลงได้หนักกว่ากันและเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวฟื้นครับผมยังนะครับทองคำยังไม่ได้เข้าสู่โซนกองกำลังฝั่งขาบายนะครับซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญเลยในไทม์เฟรมอะไรครับ1นาทีครับผม1นาทีก็นับใช่ไหมครับคุณใช่ครับตรงนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่ายังไงครับลงต่อไหมพี่ทองจะผ่านหรือเปล่าครับตรงนี้จับตาดูกันให้ดีๆนะครับฝั่งขาบายลุ้นกันที่แถวนี้แต่ย้ำก่อนนะครับว่าลุ้นคือผมไม่ได้เข้าบายนะให้ลุ้นที่เฉยว่าเขาจะมีการรีบาวด์แถวนี้หรือเปล่าถ้ารีบาวด์ได้ก็แปลว่าโครงสร้างหน้าบายไม่หลุดแต่ถ้าหลุดไปเลยนี่นะครับไม่อยากจะพูดแสดงว่าขาบายระยะสั้นนี่โดนทำลายเรียบร้อยครับ 1924.74 นะครับยังคงมีการขยับปรับตัวค่ากลับลงมายิว10ปียังไม่เห็นไส้เทียนเลยครับตอนนี้ดอลลาร์ยังนิ่งมากๆราคาน้ำมันดิบอ๋อน้ำมันดิบมีการย่อลงมาเหมือนกันครับทั้งทุนตรงนี้เราต้องระวังนะใครที่เทรดบายทองคำเพราะว่าน้ำมันไปชนโซนต้านสำคัญเลยครับถ้าหากว่าไม่ผ่านแล้วย่อลงมาด้วยเนี่ยทองคำมีโอกาสในการย่อต่อด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้เทรดต้องดูหลายปัจจัยผสมนิดนึงทุกท่านเพราะว่าข่าวมันเยอะข่าวสงครามข่าวนโยบายการเงินต่างๆนานาครับผมพี่มนชยาว่าลงค่ะสายเวฟอะไรครับพี่ตรงนี้อ๋ออีเลเวฟนะครับแหมตอนแรกกะว่าจะเล่นมุกแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเพิ่งจะแบบกลางคืนยังไม่ดึกยังไม่ดึกเอาไว้ดึกๆก่อนค่อยเล่นมุก 1924.5 นะครับราคาทองคำยังคงมีการเคลื่อนไหวปัจจุบันครับไหลลงมาอีกแล้วนะครับทำโลใหม่ในทั้ง7 ทีครับทั้งทุกครับอีกสักครู่เดียวโอ้ยเกือบละแหมว่าจะทักซะหน่อยว่าเข้าถึงโซนกองกำลังขาบายแล้วนะครับมีการบัลช์กลับขึ้นไปด้านบนเป็นแท่งเทียนขาขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้านะครับนาทีนี้เวลาอีก37วินาทีครับก่อนจะเปลี่ยนแท่งเทียนครับทองคำว่ายังไงครับจะลงต่อไหมหรือว่าจะขึ้นยูสิบปีมีการกระตุกขึ้นเช่นเดียวกันครับผมดอลลาร์ทรงตัวนะครับน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นครับแท่งนี้สนับสนุนให้กับราคาทองคำในเวลาปัจจุบันพี่มนสยาบอกว่าเวฟ125ครับนี่เติมไอปีตัวหนึ่งเลยครับ 1925.27 ครับจะย้อนหรือเปล่าครับจะย้อนไปที่1926ไหมครับคุณไหนไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงหน่อยครับโอ้โห1ชั่วโมงนี่ไส้เทียนยาวๆแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับฝั่งขาเซลล์ราคาน้ำมันยังไม่ยอมแพ้ครับทุกท่านยิว10ปีครับมีการฟื้นกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราก็ยังทรงตัวอยู่กับที่ครับผมราคาของทองคำขึ้นมาสูงกว่าไฮก่อนหน้านี้เล็กน้อยเท่านั้นครับเดี๋ยววัดกันที่แท่งเทียนปัจจุบันก่อนว่าจะลงต่อหรือเปล่าเหลือเวลาประมาณ45วินาทีนะครับก่อนเปลี่ยนแท่งเทียนครับตอนนี้เป็นช่วงเวลา 19:43 นาทีครับผมนั่นถูกครับเดี๋ยวพอเราจบไลฟ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปไลฟ์กันต่อคืนนี้ประมาณตอน 20:10 นะครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะเจอกันหน้าเพจในรายการเทรดแก้เคล็ดเหมือนเดิมครับนั่นถูก1925ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งนึงครับแท่งเทียนนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับนั่นถูกกระผมก็ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยดีกว่าครับการไลฟ์สดนะครับทำออนไลน์เว็บินาร์ของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากโบรกเกอร์ FP Markets นะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของทางออสเตรเลียคือเป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่มากถ้านักทุนชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักกันดีเลยครับแล้วก็มีซัพพอร์ตให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกท่านอันนี้ไม่ได้แบบพูดเล่นนะเดี๋ยวในปีนี้เนี่ย
ขาจะมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับนั่งจุดไม่ต้องกังวลนะว่าเอ๊ะโบรกเกอร์นี่มีคนไทยหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่คนไทยผมมี LINE ID ให้กับนักทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่นักทุนเนี่ยแอด LINE ID ไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำ IB กับโบรกนักทุนที่อยากจะใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดบัญชีที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ FP Market พี่วรรณชัยคืนนี้มีเรื่องผีหรือเปล่าครับคุณบ่าวมีทุกคืนโอ้ยพอพูดถึงเรื่องผีเมื่อคืนนี้น่ากลัวอยู่นะเรื่องอะไรนะครับนักทุนครับค่ายลูกเสือแหมเล่นเอาขนลุกไปนานเหมือนกันนะที่เล่าไปเมื่อคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปลองหาดูก่อนครับว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็นี่คือ LINE ID ของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆทีมงานนะที่เป็นคนไทยสามารถที่จะเข้าไปคุยได้เลยครับต่อที่หน้าเฟซใช่ไหมคะใช่ครับพี่ภูมิพิมพ์ครับผมแต่ว่าเราจะไลฟ์กันตอน 3:10 น.นะครับ 3:10 น.หลังจากนี้จะพักประมาณ1 ชั่วโมงครับทุกท่านเดี๋ยวจะกลับมาเจอในช่วงประมาณ3:00 น.นะครับ1925-1934ทรงตัวครับตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยที่ทองขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับนักลงทุนเผื่อใครมาไม่ทันนะคือสงครามเนี่ยมันยังไม่ได้จบอย่างแท้จริงครับต้องขอเรียนแจ้งแบบนี้ณวันนี้ยังมีการโจมตีไม่หยุดยังมีครับยังมีการโจมตีกันอยู่เลยครับผมทองคำนะฮะยังไม่ผ่านเหมือนกันครับทุกท่านครับมีการขยับปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ1925-1926ยังไม่ยอมครับฝั่งขาบายก็ยังพยายามที่จะขึ้นเช่นเดียวกันไปดูยูสิบปีครับมีการขยับปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยดอลลาร์อินเด็กซ์ทรงตัวนะครับราคาน้ำมันดิบก็ยังพยายามอยากจะไปครับตรงนี้แหมต่างคนต่างสนับสนุนต่างคนต่างแข่งกันนะขาบายขาเซลล์อยู่ในช่วงโซนสุญญากาศพอดีเลยครับแถวนี้เริ่มมีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับจากโลเดิมขึ้นมาประมาณ280กว่าจุดครับชนแนวต้านที่ประมาณ 1,926.6 ครับผมลงไหมถ้าลงนะจะสวยเลยนะครับผมเพราะว่าจะลงเพื่อเป็นการย้อนขึ้นเพื่อลงต่ออ่าสวยงามโอเคสวยครับสวยถ้าลงต่อชุดนี้ต้องลงลึกกว่าเดิมนะถ้าลงลึกกว่าเดิมได้ก็เป็นการสร้างคลื่นตัวใหม่ถือว่าสวยงามเหมือนกันครับตรงนี้ไปดูกันต่อครับทุกท่าน1924กว่านาทีที่46แล้วครับนักทุนสงกระสายเราจะต้องจากลากันไปแล้วนะพี่ๆอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับโบรกเกอร์ FP Market ไม่ใช่โบรกเกอร์ที่ไม่มีใบรับรองอะไรนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าโบรกเกอร์นี้เนี่ยมีใบรับรองครบแล้วนักทุนดูคะแนน Trustpilot ของเขาด้วยนะครับ 4.9 จาก5ด้วยคะแนนรีวิวทั้งหมดเนี่ย 2,500 กว่าคะแนนเลยนะครับอันนี้เยอะมากนะฮะปกติถ้าเป็นแบบว่าโบรกเกอร์ที่ใหม่ๆเนี่ยคะแนนรีวิวจะแบบว่าหลักร้อยครับทุกท่านแต่ถ้าเป็น Trustpilot ของ FP Market เนี่ยหลักพันเลยนะครับนี่คือ Liquid Provider ของเขาครับก็คือผู้ให้บริการสภาพคล่องเพราะฉะนั้นการเทรดกับ FP Market เนี่ยแทบจะไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของพวกเทรดชนขาวแล้วกราฟค้างหรืออะไรประมาณนี้ตัว FP Market นี้คือไว้ใจได้เลยครับนักทุนแล้วพบกันใหม่นะครับพี่ๆครับสำหรับในค่ำคืนนี้กระผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่21:10 น.ครับสวัสดีครับผม